สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊กจะชวนทำสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะคะซึ่งตัวเค้กของสตรอเบอรี่ช็อตเค้กเนี่ยเป็นสปันเค้กที่หลายๆคนไม่กล้าทำและคิดว่ามันยากแต่เดี๋ยววันนี้เรามาลองทำด้วยกันนะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะจะให้สังเกตพิมพ์ที่ปุ๊กเตรียมไว้นะคะปุ๊กจะรองกระดาษไว้แค่เฉพาะด้านล่างและด้านข้างไม่มีการทาไขมันเพื่อว่าเวลาที่เค้กขึ้นเนี่ยจะได้มีที่เกาะแล้วก็ไม่ยุบตัวลงง่ายๆนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งเค้กนะคะให้เราร่อนไว้ก่อนนะคะน้ำตาลทรายไข่วิปปิ้งครีมเนยจืดวานิลาเอ็กสตรักแล้วก็เกลือค่ะวันนี้พวกมีผู้ช่วยที่จะมาช่วยในการถ่ายทอดวิธีทำอาหารนะคะเป็น Panasonic Action Camera HFA1 ซึ่งโดยตัวของเขาแล้วเป็นกล้องสำหรับพวกกีฬาแอดเวนเจอร์แต่เราจะปรับใช้ในการถ่ายทอดวิธีทำอาหารให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นค่ะก่อนจะลงมือทำเดี๋ยวเรามาประกอบผู้ช่วยติดไปกับเฮดเมาส์ก่อนนะคะง่ายๆแค่นี้เองเมื่อละลายเนยกับอุ่นวิปปิ้งครีมแล้วให้ผสมกันไว้ในถ้วยนะคะให้ลงกันไว้ก่อนตอกไข่ใส่ลงไปในชามก่อนนะคะเริ่มตีไข่ให้ฟูขาวก่อนที่จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะลองดูจากมุมสูงบ้างนะคะกล้องที่มีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกทำให้เราสามารถติดกล้องไว้บนเฮดเมาส์เพื่อที่จะสามารถถ่ายมุมบนในขณะที่ทำขนมได้นะคะเริ่มต้นตีไข่ให้สีอ่อนลงก่อนนะคะพอไข่สีอ่อนลงใส่เกลือลงไปค่ะตีให้เข้ากันนะคะคราวนี้เราใส่น้ำตาลลงไปทีละน้อยจนหมดค่ะสังเกตนะคะว่าปุ๊กจะคอยหมุนแฮนด์มิกเซอร์ไปเรื่อยๆไม่ได้ตีอยู่ที่เดียวเพื่อว่าเราจะได้ตีไข่ให้ทั่วค่ะตีจนข้นนะคะแล้วก็ลดสปีดของเครื่องลงตีจนแบตเตอร์ข้นนะคะเมื่อเรายกตะกร้อขึ้นจะสามารถวนเป็นเลข8ได้ค่ะแบ่งแบตเตอร์ที่ได้ลงในถ้วยของเนยไว้นะคะยังไม่ต้องทำอะไรนะวางไว้เฉยๆแค่นี้ค่ะคราวนี้จะมาตะล่อมแป้งลงไปนะคะเป็นขั้นตอนที่หลายๆคนกลัวที่สุดไม่ได้ยากค่ะแป้งแบ่งประมาณ3ส่วนนะคะพวกจะเปลี่ยนมาใช้เป็น slow motion mode นะคะเพื่อทุกคนจะได้เห็นเวลาตะล่อมอย่างชัดๆค่ะขณะตะล่อมให้กวาดพายางลงด้านข้างสลับกับด้านล่างของชามหมุนชามและยกพายางขึ้นเป็นระยะเพื่อลดการจับตัวเป็นก้อนของแป้งนะคะทำไปเรื่อยๆจนเข้ากันดีค่ะ
เมื่อแป้งเข้ากับแบตเตอร์ดีแล้วนะคะเราจะผสมส่วนที่เราผสมกับเนยไว้ลงไปค่ะสุดท้ายวานิลานะคะจะได้แบตเตอร์ที่ดูเนียนนะคะคราวนี้ก็เทใส่พิมพ์ได้แล้วค่ะใส่พิมพ์แล้วนำไปเข้าอบค่ะกล้อง Panasonic ตัวนี้ดีอย่างนึงตรงที่ว่าเวลาที่เราเทแป้งลงไปเราไม่ต้องห่วงนะคะว่าแป้งจะเข้าไปในกล้องและทำให้กล้องมีปัญหาเพราะว่าตัวกล้องมีระบบป้องกันฝุ่นละอองและกันน้ำได้ด้วยถึงเผลอทำตกก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสามารถกันกระแทกได้ด้วยค่ะปุ๊กจะลองทำตกหน่อยดีไหมอาจจะแปลกใจว่ากล้องแบบนี้เราจะดูรูปที่ได้ยังไงนะคะเราสามารถควบคุมกล้องโดยใช้แอปพลิเคชัน Panasonic Image App ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะเห็นไหมคะใช้งานง่ายมากๆเลยควบคุมการอัดที่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะลองประกอบตัวกล้องเข้ากับขาตั้งกล้องนะคะจะได้ลองจับภาพดูว่าเวลาที่เค้กเราอยู่ในเตาแล้วขึ้นสวยแค่ไหนเมื่ออบเสร็จแล้วพักให้เย็นในพิมพ์ก่อนนะคะเมื่อเค้กเย็นตัวลงนะคะเอาเค้กออกจากพิมพ์ค่ะออกง่ายๆอย่างนี้เลยนะสวยไหมเอ่ยคราวนี้ก็สไลด์ให้เป็น3ชั้นนะคะสไลด์เค้กเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำครีมกันนะคะใส่วิปปิ้งครีมน้ำตาลไอซิ่งและวานิลาลงไปในชามนะคะแล้วตีให้เข้ากันจนตั้งยอดอ่อนค่ะพรมน้ำเชื่อมลงไปบนเค้กค่ะจะใส่เหล้านิดหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมก็ได้นะคะหรือจะเยอะๆก็ได้ตักวิปปิ้งครีมลงไปตรงกลางแล้วปาดให้ทั่วค่ะแล้ววางสตรอเบอรี่ลงไปค่ะพอวางสตรอเบอรี่ลงไปหมดแล้วนะคะเอาปาดวิปปิ้งครีมให้ทั่วนะคะแล้ววางเค้กอีกชั้นหนึ่งลงไปทำซ้ำแบบเดิมอีกรอบค่ะวางเค้กชั้นสุดท้ายลงไปนะคะคราวนี้ก็ทาครีมให้ทั่วทั้งข้างบนและข้างๆเลยค่ะเมื่อปาดครีมจนทั่วแล้วนะคะคราวนี้ก็วางสตรอเบอรี่ไปตามที่เราต้องการเลยค่ะตกแต่งตามชอบนะคะพอตกแต่งเสร็จนะคะคราวนี้ก็พักไว้ในตู้เย็นจนพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะสตรอเบอรี่ช็อตเค้กสปันเค้กนุ่มๆไม่ได้ทำยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะมาลองทำด้วยกันนะสวัสดีค่ะ
วันนี้จะมาชวนทำ